ู่ที่เมียงดงนะคะเป็นแหล่งวัยรุ่นของเกาหลีค่ะเหมือนสยามสแควร์บ้านเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดมาเมียงดงเนี่ยถ้าคุณไม่ทานไอติมที่สูง1ฟุตคุณมาไม่ถึงค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูกันว่าไอติมที่สูง1ฟุตเนี่ยเป็นยังไงแล้วทานในอากาศหนาวๆแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ป้าก็อยู่ที่เมียงดงนะคะอยู่หน้าร้านไอศกรีมค่ะไอศกรีมที่สูง1ฟุตค่ะมีช็อกโกแลตวานิลากับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะมี2รสให้เลือกด้วยกันค่ะอันนึงเนี่ยนะคะเป็นราคา 1,500 วอนค่ะเท่ากับ45บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันซิว่ารสชาติมันจะอร่อยเข้มข้นหรือเบาบางแตกต่างกับซอฟต์เสิร์ฟไอศกรีมที่เมืองไทยยังไงบ้างสำหรับไอศกรีมอันนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ3ละมุน4ลูกค่ะที่ให้3เนี่ยนะคะเพราะป้อว่ารสชาติมันเบาไปนิดนึงมันไม่หนักแน่นแล้วก็ทานไอศกรีมเนี่ยป้อรู้สึกชอบรสชาติที่มันหนักหนักแน่นแน่นตึ๊บตับได้เนื้อนมเน้นๆ นะคะสำหรับอันนี้มันเบาไปนิดนึงค่ะป้อเลยให้3ค่ะส่วน4เนี่ยนะคะสำหรับ45บาทได้ความสูงขนาดนี้ป้อว่าคุ้มค่าอยู่ทีเดียวค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย